สารแห่ใหญ่หินเป็นสารที่น้อยเบิ่งด้วยตาเปล่าบ่เห็นเมื่อเทียบกับเส้นผมแม่น1ส่วน 5,000 ขี้ฝุ่นจากข้างนอกเพื่อเข้าทางลมหายใจของเฮาอะตอมที่ใหญ่ส่วนหลายจะติดข้างที่หลอดลมแต่ส่วนขี้ฝุ่นที่น้อยแม่นเข้าไปแทรกซึมในส่วนลึกของปอดขี้ฝุ่นที่น้อยเข้าไปในปอดจะถูกขับถ่ายออกไปโดยเซลล์แต่ว่าสารแห่ใหญ่หินน้อยแลบบางยาวและจุดบ่ใหม่เมื่อเข้าไปอยู่ในทางกายก็จะทำลายเซลล์ต่างๆให้ตายและเฮ็ดให้ส่วนอ้อมข้างเป็นบาดแผลโค้งทางปอดแข็งตัวเส้นใยปอดรับผลกระทบเฮ็ดให้กลายเป็นโรคมะเร็งปอดปอดแข็งตัวระบบปอดอ่อนแอปอดบวมปอดแข็งเต้นอื่นพยาธิเหล่านี้ยากแก่การรักษาที่ห้ายแฮงกว่านี้โรคสายแฮงใหญ่หินเคลื่อนไหวไวเมื่อเกิดโรคนี้ขึ้นเพียงครึ่งหนึ่งจากนั้นก็จะห้ายแฮงขึ้นปกติภายใน1และ2ปีก็จะเสียชีวิต